เพื่อนอยู่ที่บ้านแล้วกันหายไวๆด้วยครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆทีมก็เป็นกำลังใจให้ครับเช่นเดียวกับดูเอสครับเกมที่แล้วต้องขอขอบคุณจริงๆครับเรื่องการควบคุมอารมณ์ครับถือว่าต้องทำให้ต้องมีมากขึ้นครับเกมที่แล้วเนี่ยไปสะบัดแตกไปหน่อยแม่โดนถือว่าไปมีอารมณ์ร่วมกับเกมเยอะเกินไปครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้ยังไงต้องควบคุมอารมณ์ด้วยครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับสำหรับ US เกมที่แล้วเรื่องสปิริตนักกีฬาครับหลังเกมเป็นสำคัญสุดๆเลยครับการแสดงออกมาหลังจบเกมต้องเป็นการแสดงสปิริตนักกีฬาที่ดีครับสำหรับ US ยังไงทีมงานต้องขอขอบคุณจริงๆครับเช่นเดียวกับแทงแดงครับเอาเกมเริ่มแล้วก็เป็นทางด้านแทงแดงครับได้เกียร์ก่อนครับปุ่มจากขวาไปซ้ายในวันนี้ยังคงเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ครับผ่านไปแค่หนึ่งคนคือวิกบ็อกครับผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บไปครับเอเบิร์นยาวไปทางขวาครับเอามีพื้นที่ตอนนี้แท็กเนี่ยจังหวะสุดท้ายคืนบอลมาเลยหน่อยแล้วเสียเป็นลูกครึ่งครับโอ้วันนี้เจอกับ US ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของแท็กแดงแน่นอนครับเพราะว่าแท็กแดงช่วงโมงนี้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังกันท่อนกันแท็กอยู่ครับเอาแล้วจังหวะนี้เอให้มาเอ็มโอ้โหดูว่าโดนฟังสองกดแล้วทายบอลออกมาไม่ได้พีทตรงกลางยังเก็บบอลได้ครับโอ้เราให้ลูกนี้เอ้ายังมีตัวเติมขึ้นมาเก็บบอลได้ครับแทงแดงหมีย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ที่เบนซ์ครับวันนี้เบนซ์ก็ยังลงมาเป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟให้กับทางด้านแทงแดงครับโอ้เปิดมาให้ดีครับโยดับได้ให้มาขวาโอ้โหตายลูกนี้เกือบจะไม่ผ่านแข่งกันมากนี่ก็กบถึงตัวทุกคนครับสำหรับแทงแดงอายุเฉลี่ยทั้งสองทีมนี้อาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกันก็จริงนะแต่ว่าฝีเท้าในสนามครับความมุ่งมั่นครับนักเตะที่อายุค่อนข้างจะน้อยเนี่ยส่วนใหญ่มีเยอะครับใช่โอ้โหจังหวะที่จับบอลไม่ดีครับวันนี้ก็มีชัยครับลงเล่นเป็นศูนย์หน้าให้กับทางด้าน US เลยครับเอ้าแล้วโอ้โหจ่ายลูกนี้เกิดจะเสียแต่ว่าเป็นแท็กแดงเก็บได้ครับกลางสนามไหลออกมาที่ว่างครับหมีโอ้ข้างในสีชมพูของ US เต็มไปหมดเลยว่าดูขึ้นหน้าไม่ได้ต้องย้อนกลับมาเบสโอ้โหเราให้จังหวะนี้เอต้องเบิ้ลแล้วก็แลกเกินไปแล้วจังหวะสุดท้ายนี่ครับเริ่มเกมมา2นาทีแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งสองทีมยังจับจังหวะของตัวเองไม่ได้ครับทั้ง US แล้วก็แท็กแดงครับโอ้ตาบอลจังหวะนี้ก็หลุดออกข้างไปเองครับแม่ต้องความแม่นยำครับสำหรับเกมที่มันสูสีคู่ขี้แบบนี้เนี่ยใครแม่นยำกว่าแล้วมีข้อผิดพลาดที่น้อยกว่าทีมนั้นย่อมได้เปรียบครับสีโอ้โหแล้วตัวฟังกบติดไปหมดเลยครับจับบอลได้สวยครับครูเปลี่ยนการออกมาตั้งกันใหม่ครับพี่โยครับขวาสุดยังได้อยู่ครับ US ตัวประคองบอลขึ้นมาจังหวะนี้โอ้โหแล้วชายสปีดเจอกับเบสรูปล่างโอ้เป็นรองค่อนข้างเยอะครับโอ้โหนี่แต่ก็ต้องบอกว่ารูปล่างเป็นรองแบบนี้จุดที่จะเด่นกว่าก็คือความคล่องตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูครับบางครั้งมีเหลี่ยมตัวใหญ่กว่าไม่ใช่จะให้เปรียบซะทีเดียวโอ้โหแล้วเปิดสวยแล้วเกินจังหวะนี้แปะเข้ามาตรงกลางยังไม่โอ้โหไม่มีใครก็แทงแดงเมื่อคู่วันหมีเนี่ยพยายามจะเข้าไปชิงจังหวะเล่นตรงกลางก็ดูว่า US ยังยืนกันได้ดีกองหลังยังไม่มีข้อผิดพลาดได้เห็นครับเริ่มเกมมา3นาทีเสร็จๆครับได้เป็นเตะมุมครั้งแรกของเกมนี้แล้วยกมาสาว2โอ้โหก็ยังเป็นนัดครับนัดนี่เป็นถือว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์ของ US เลยครับนัดแสดงให้เห็นมาหลายๆเกมครับสำหรับนัดนี่ยิงประตูได้ต้องบอกว่าประตูสำคัญครับไปทีมขึ้นหน้ามายอมเสียไปลูกพุ่งครับจังหวะนี้ US นี่ยกองหลังก็ต้องบอกว่าหลายทีมเนี่ยบางครั้งก็เสียได้ไฮบอลนะเสียประตูที่มีตัวอย่างให้เห็นกันบ่อยๆเลยว่าชนะต้องระวังแล้วแน่เอฟจอจากทางเอจังหวะนี้โดนบังอยู่แล้วไม่ออกด้วยครับไหลมาสู่เส้นจังหวะนี้โอ้โหแต่ว่าดูวงล้อของด้านหน้า USแล้วจังหวะสุดท้ายนี่ไปโดนผู้เล่นของแท็กแดงออกหลังด้วยครับแม่จังหวะแตะสกิดเมื่อละกู้ในกลายเป็นดีเลยครับ US
จังหวะนี้โยก็บังได้ดีแล้วบอลหลุดออกหลังเอาเป็นตั้งใจจะเป่าประตูขึ้นมาของเราดูเอสยังคิดบอกว่าลูกเกมที่ออกมาเนี่ยถือว่าสูสีและใกล้เคียงกันจริงๆครับหมัดจะลุกและรับครับเกมผ่านมาจน5นาทีแล้วสกอร์แรกของเกมนี้ยังไม่มีเลยครับโอ้โหแล้วชัยดูว่าจังหวะนี้ขึ้นหน้าไม่ได้ต้องเลี้ยงกินแดงกลับหลังมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยได้เป็นลูกทุ่งครับยูเอสทางซ้ายเอลชัยโอ้โหจะคืนมาลูกนี้ไม่รู้อ่ะนี่ครับแม่ถือว่าอีกคนหนึ่งที่เล่นได้โดดเด่นในช่วงหลังของ US ก็น่าจะเป็นแอลมากวันนี้ลงเล่นเป็นวิงแบ็คทางด้านซ้ายคอยทำเกมลิงเส้นแล้วโอ้โหผู้สาวตูยังอ่านจังหวะได้สวยมากถ้าไม่ออกมาว่าจะคู่นี้เดี่ยวๆแน่นอนครับแข็งแรงโอ้แล้วไหลไม่แม่นเอากลายเป็นดีโน่นี่ใช่จับหลอกแล้วไม่ผ่านครับโอ้โหจังหวะนี้ใช้โอกาสคืนหน่อยหรือเปล่าครับชัยโอ้ถ้ากูถ้าเกิดเรื่องที่จะยิงเลยนี่มีโอกาสเลยครับแม่โอ้เจ้าตัวนี่ครับจะเอาชัวร์เลยครับล็อกหัวกองหลังก่อนครับเนี่ยบางครั้งความนิ่งเนี่ยมันก็ทำให้โอกาสมันเสียไปเหมือนกันครับแม่ดูครับอยู่ที่ความคมจริงครับรูปเกมแบบนี้นี่เกมส่วนใหญ่สู้กันที่การสนามครับเพราะฉะนั้นทีมไหนมีโอกาสจบสกอร์ได้เนี่ยถ้ามีแล้วทำให้ได้ก็นี่ครับยังได้เป็นลูกทุ่งกันด้านขวาสำหรับแบงค์แดงเบนขึ้นมาทุ่งเองเลยครับเซนเตอร์ฮาวออกทีมครับยังแย่ทิ้งออกข้างไปครับปูร้องเสียไปลูกทุ่งครับได้ทุ่งกินแดงขึ้นมาอีกนิดนึงครับยัดมาหมีมงเช็ดแล้วก็มาปูแม่จังหวะนี้นี่จะพยายามมงเสยต่อไม่ถึงครับโอ้โหดูเล่นงานสามจังหวะมันกู้จากการทุ่งไกลเข้ามาในกรอบเขตโทษครับได้เป็นตั้งใจจะปั๊มตัวขึ้นมาครับแล้วยูเอสเบิร์นยาวมาลูกนี้ดูสลีนะจะไปล้อก็ตีแล้วก่อนที่ยิงไปยังเก็บได้ครับยูเอสทางขวาดูว่าเจอพี่เอให้มาชายจังหวะนี้ล็อกกลับมาไม่มีตัวมารับบอลดูว่าต้องเลี้ยงอยู่กับตัวแล้วก็จังหวะสองสี่แล้วบอลให้กับแสงแดงให้เหรอทางซ้ายพีทเอผู้เราเสียจังหวะนี้นะแต่โอ้โหมันไม่ไปข้างหน้าดูว่ายูเอสต่อบอลกันได้แค่กลางสนามครับแล้วจังหวะนี้ก็เตะทิ้งออกข้างไปได้เป็นลูกคู่อีกครั้งครับคือเลยขยับแบบนี้ทุ่งสั้นครับปูลงมารวมบอลต่ำแล้วจังหวะสุดท้ายเสียเป็นลูกคู่ให้กับแพงแดงแล้วแม่โดนปั๊มบอลออกข้างไปเองครับปูขนานเส้นมาสวยครับจังหวะสุดท้ายไม่ปล่อยให้ตอนลุกขึ้นมาโยเตะทิ้งออกข้างไปเลยครับเอ้าแล้วตอนนี้กรรมการไม่ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินเลยโอ้แล้วเอ้าเล่นเร็วลูกกรรมการโอ้โหนี่ยังโชคดีย้อนกลับมาให้เตะใหม่ไม่ตรงจุดเอลยังจะบอกผู้ตัดสินว่าพี่โอ้หลักฐานมันมีไม่รอดแล้วแม่ตอนนี้กรรมการให้เป็นฟรีคิกครับในแดนตัวเองครับสำหรับ USก็ต้องระวังครับจังหวะประทะกัน 50-50 เนี่ยเป็นไปได้ครับก็ผ่อนได้ก็ผ่อนกันนิดนึงครับโยชิปยาวขึ้นมาโอ้โหแล้วมุมเสยเลยไม่ตรงกรอบครับชัยนี่ครับก็จะคู่กองหลังพลาดแล้วก็แทงแดงพี่เอครับก็ตกชัยอยู่แต่ว่านี่มองไม่เห็นนะโดนผู้เล่น2คนของ US บังอยู่ครับโอ้ได้มุมชันแลบนิดนึงครับเสยต่อแต่ว่าไม่ตรงกรอบแล้วได้กรอบสุดท้ายแล้วโอ้โหแย่งมงกันจังหวะสุดท้ายแอลไม่ให้ออกด้วยไปเก็บบอลได้ลิมเซ่นให้มาตรงกลางชัยไม่ถึงแล้วพี่เอโอ้โหตัดสินใจนี่ต้องเด็ดขาดครับเซ็นเตอร์ฮาร์ดกองหลังนี่ไปเสียดายบอลไม่ได้ครับจังหวะแบบนี้ต้องคิดแล้วทำเลยครับไปสองจิตสองใจลำบากครับยังได้เป็นคอนเนอร์คิกทางซ้ายสำหรับ USในกรอบมี2คนครับแม่แอลกับทางด้านนัทครับเดี๋ยวต้องดูว่านัทนี่เล่นลูกตากาศได้ดีอีกคนหนึ่งครับเปิดโอ้โหมันไม่ตรงจุดนัทพบครับปูยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับแล้วจะเปลี่ยนอีกคนครับตอนนี้ถอดปุ๊บออกมาครับแล้วตอนนี้ส่งปุ้ยครับพี่ปุ้ยตัวทีเด็ดของทางแข็งแดงเลยครับเดี๋ยวต้องดูเกมลุกน่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับลงมาในสนามแล้วเกมเคาน์เตอร์แอทแทคก็มีความเร็วครับ
สายขึ้นมาสวยแล้วปาดกลับมาเสาสองโอ้โหจังหวะซ้ายปัดทิ้งออกหลังไปครับโอ้จังหวะนี้ทำแกมขึ้นมาได้สวยจริงๆครับสำหรับแพงแดงแล้วเมื่อ 3-4 จังหวะถึงหน้าปากประตูครับยังได้เป็นแค่ลูกเตะมุมเท่านั้นครับแพงแดงยังมีโอกาสกดดันได้ต่อจังหวะนี้เตะมุมทางขวาอุ้ยเปิดมาแล้วโอ้โหหมกสะบัดลูกนี้ไม่ตรงต่อครับหมีเปิดยาขึ้นหน้ามาดูเอสแล้วตัวนับครับหน้าไปพิงตัวพี่เอครับโอ้ยังเก็บบอลอยู่กับตัวไม่ได้ครับถ้ากองหน้าเก็บบอลไม่ได้ก็ต้องบอกว่ากองกลางที่จะเติมขึ้นมาเล่นมีการลำบากครับไปอีกครั้งครับสำหรับ US ขยับแล้วทิ้งยาวขึ้นมาลูกโอ้โหไม่หลบกันหมดครับจริงๆการวางบอลยาวของ US เนี่ยมันไม่ใช่จุดเด่นของพวกเขาอยู่แล้วครับเนี่ยลูกล่าสรีระอาจจะเป็นลองหลายๆทีมครับแต่ก็ดูต้องมีความหลากหลายในเกมบุกครับถ้าหวังจะได้ประตูขึ้นนำจากลูกเกมแบบนี้ทิ้งบอลยาวมาก็โอ้โยจับมานี้เก็บบอลไม่ดีครับแข้งแดงตัดบอลกลับมาได้ฮิตหลังเข้ามายังล็อกได้ครับเปลี่ยนแกนแต่ว่าทางขวาเบสเติมขึ้นมาสูงแล้วจ่ายขนานเส้นมาก็ยังไม่ผ่านแล้วนะบูนี้ประกบติดเลยครับยอมจิ้มออกหลังเสียไปลูกคอร์เนอร์คิกทางด้านขวาอีกครั้งหนึ่งครับแข้งแดงจับได้เปิดเข้ามาครับปุ้ยเปิดจัดแล้วมาเสาแรกไม่ผ่านครับแอลเตะทิ้งออกมายังไม่พ้นสลายพี่เอเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาเบนยิงไกลก็ยังไม่ผ่านครับแล้วยูเอสจะสวนกลับปูจังหวะนี้เอ้าแล้วจังหวะ2ไม่ได้ครับแล้วเป็นยูเอสจะสวนกลับขึ้นมาแอลติดเครื่องแล้วทางซ้ายโอ้ขยับอยู่แล้วนี่ยังขึ้นไม่ได้โดนดักอีก2ต้องเปลี่ยนการกลับมาตั้งใหม่แล้วโยดูว่าขึ้นหน้าไม่ได้ก็ต้องถ่ายซ้ายมาขวาแล้วเบิ้ลเร็วลูกนี้ไม่ตรงเครื่องเลยครับดีแล้วจังหวะเขาตะแลกแข่งเนี่ยดูเหมือนจะให้นัดกับลงไปยืนค้ำบอลในแดนหน้าพยายามแย่งบอลกลับมาแล้วก็จังหวะนี้ไปเสียฝ่าแบบยกเท้าสูงครับนัดมาดูว่าฟรีคิกจังหวะนี้จะได้เปิดเข้าไปลุ้นครับอยู่ที่บอลมี2คนครับเบนกับปุ้ยปั่นโค้งแล้วแม่จังหวะนี้ตรงกรอบก็จริงครับแต่ก็ยังไม่ผ่านเซนเตอร์ฮาร์ก็มาเป็นโยว่าหม่งทิ้งออกหลังไม่ได้ออกข้างครับโอ้แล้วจังหวะนี้ใช้มือผักนิดนึงครับพีทจังหวะแบบนี้เลยผู้เล่นทำฟาวก็รู้ตัวอยู่แล้วครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับคลิปที่ว่านัดเดี่ยวแล้วไม่มีใครตามมาเล่นต่อได้ครับเบนดักได้ค่อยๆต่อครับโอ้เปิดยาวลูกนี้อ้าวแล้วจับบอลแรกไม่ดีจังหวะ2ยังเป็นโยครับแก้ได้ครับเปลี่ยนแกมาซ้ายอ้าวแล้วตัดบอลจังหวะนี้อุ้ยตรงกลางมีแล้วเอ้าเรียบร้อยเลยครับโอ้โห US โอ้เตะเข้าประตูเองซะอย่างนั้นครับแม่จังหวะนี้ดูว่าเปิดไม่มีอะไรครับโอ้ยชมครับแม่อุ้ยตัดบอลได้สวยก่อนจะเปิดเข้ามากดดันโอ้โหนี่โดนแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับดูไอ้จังหวะนี้อย่างที่ได้บอกไว้ว่ากองหลังนี่ไปสองจิตสองใจแบบนี้ไม่ได้ครับนี่ครับบางครั้งเนี่ยก็เด็ดขาดครับโอ้โหเป็นไรเป็นไรเอาไหมเอาไหมโอ้ขึ้นนำแบบไม่คาดคิดครับแทงแดงดูตอนนี้เป็นแทงแดงครับมีสกอร์แรกของเกมแล้วเป็นแทงแดงครับขึ้นนำ US ไป1ประตูต่อ0แล้วจากการทำเข้าประตูเองครับเอาลงให้มาจังหวะนี้หลุดแล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหฝีตั้งยิงเหน่งๆเลยเมื่อสักครู่นี้กองหลัง US เราพวดอีกแล้วครับโอ้โหนี่บอลยกมานี่เข้าทางพอดีพอดีครับโอ้รอให้บอลตกมาแล้วบอลเล่นเต็มครับโอ้ไม่ตรงตอบต้องบอกว่าโอกาสมีแล้วแทงไม่ได้ผลที่สองครับไปเช็คเข้าไปไม่จังหวะที่มันไม่น่าได้มันดันได้ครับดูแทงแดงวันนี้US แล้วไม่ฟ้าก่อนนี้ปูล็อกมาริมเส้นก็ตัวเข้าในไม่ได้สักทีตัวรับบอลตรงกลางไม่มีก็ต้องไขไปเองครับปูให้มานะเรายิงแป้งจังหวะ2
ป่าซ้ำแล้วก็ตู้โหสุดท้ายโดนผู้เล่นของแฮงแดงออกข้างครับไปลูกตุ้มเท่านั้นก็จังหวะนี้ไม่จังหวะคูเล่นอยู่ริมเส้นเนี่ยตัวตรงกลางที่จะมาเชื่อมเกมมันยังไม่มีสำหรับ US แล้วจังหวะนี้ไปฉลับหัวออกข้างนิดนึงครับวิ่งสร้างนะครับหมีโอ้แล้วจังหวะสุดท้ายกรรมการให้เป็นเตะมุมกับแฮงแดงครับอยู่ที่บอลนี่เป็นอุ้ยแล้วแม่ในกรอบมี 3-4 คนก็แทงแดงโอ้แล้วกาดจะยิงยัดเสาแรกเลยลูกนี้เล่นยากเกินไปมุมที่แทบไม่มีเลยครับแล้วจะเปลี่ยนตัวอีกคนก็แทงแดงขอที่เอออกมาครับเอาสองลงมาแล้วสำหรับแทงแดงแล้วไปใช้มือดันเยอะมากจังหวะขึ้นมือกรรมการเพ่งเล็งเหลือเกินในช่วงนี้จังหวะใช้มือผ่านจากด้านหลังเนี่ยหลายครั้งที่เสียฟาวง่ายครับโอ้แล้วนับดักบอลได้จังหวะนี้ไหลไม่ผ่านครับโยโยโยตอนนี้ตำแหน่งของแฮงแดงเหมือนจะยังไม่ลงตัวดูว่าตอนนี้ดูเอสดีมาเป็นชุดเลยครับแล้วสุดท้ายปั๊มบอลออกข้างไงได้หรือลูกพุ่งครับไหลเล่นสั้นแล้วทุ่มมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหน่าจะทุ่มให้สุดแขนครับโอ้โหเนี่ยบอลมันยืนใกล้กันเกินไปแบบนี้ขึ้นลำบากครับหลายทีมนี่ก็รู้การทุ่มบอลใกล้ๆเนี่ยมันต้องบอกว่าไปเสี่ยงกับการทุ่มฟาวครับเพราะว่าทุ่มแรงไม่สุดแขนครับใช่มากใช่มากใช่มากถอยถอยถอยเปลี่ยนจังหวะนี้ครับ US ชิปเปลี่ยนแกนออกไปซ้ายครับ L ได้ขับเกมขึ้นมาบ้างครับ L นี่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมเลยช่วงนี้โอ้แล้วอุ้ยลุยจริงครับยังเก็บบอลได้รอเพื่อเติมขึ้นมาให้มาซ้ายของล็อกหลบสวยครับแต่ว่าจังหวะนี้แรงเกินไปหรือเปล่าแม่ยังแก้ได้ครับแข็งแรงอุ้ยเปิดย้อนหลังกำลังทำการให้เด็กลูกได้เปลี่ยนไปเลยครับเด็กเปลี่ยนแกนออกมาขวาพีนแล้วจะทำชิ้นรอบอลนานเกินไปนิดนึงครับเอ็มโอ้โหยังแก้ไขได้ตอนนี้แทงแดงเล่นสั้นครับค่อยๆให้มาที่เบนครับดูครับผู้เล่นของทีมต้นพยายามจะไล่ครับเกมเพสซี่มีก็ดูเหมือนจะยังแย่งบอลลำบากในการกับแทงแดงวันนี้คลองบอลค่อนข้างเหนียวแน่นครับโอ้แล้วไปสกีดลูกนี้เสียฟาวครับตอนนี้ทางด้านมีเอสซีเปลี่ยนเอาโบลงมาอีกคนหนึ่งครับเล่นเป็นศูนย์หน้าตำแหน่งตำแหน่งของเขาโอ้โหเราเรียบร้อยเลยครับเบนโอ้โหนี่สวยจริงๆครับแม่ลูกนี้เหมือนลูกสูตรครับต้องบอกว่าไหลหลังมานี่ผู้เล่นของยูเอสไม่มีใครก้าวเข้ามาปิดมุมเลยครับโอ้โหยิงลูกนี้นี่แหวกอากาศเข้าเสียเสาสองครับผู้สาวตูหมดสิทธิ์เลยครับแม่โดนบังในกรอบเขตโทษมิดเลยครับโอ้ยิงมาแบบนี้นี่เหมือนง่ายแต่ว่าจริงๆยิงแบบนี้ไม่ได้เรื่องง่ายโอ้โหขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0แล้วครับท่านแดงถือว่าประตูที่2นี่ทำได้ค่อนข้างสวยไม่เหมือนประตูแรกครับโอ้ท่านแดงนำ2-0แบบนี้ถือว่าได้เปรียบเยอะเลยตอนนี้เกมเหลือประมาณนาทีเศษๆเท่านั้นครับโอ้โหดูตู้เกมเหมือนจะไม่มีอะไรจริงๆครับจังหวะฟรีคิกว่าสักครู่ครับโอ้ยูเอสตอนนี้น่าหนักไป2เท่าแล้วแล้วจังหวะนี้มาเสียฟรีคิกให้กับยูเอสอีกครับแทงแดงต้องมีลูกสูตรบ้างหรือเปล่าสำหรับยูเอสครับเมื่อกี้พูดแทงแดงมีลูกสูตรแล้วทำสำเร็จด้วยครับเดี๋ยวต้องดูว่า2คนอยู่ที่บอลครับยูเอสครับก็ยิงได้ครับเดี๋ยวต้องดูว่า2คนนี้โอ้โหยังจะจ่ายไปที่เสาสองเขาให้ไม่ได้ครับพี่เลยผู้เล่นของแทนแดงนี่รู้ทันแล้วไปดักไว้เลยครับแล้วเบิ้ลยาวลูกนี้ก็กรรมการให้เป็นลูกฟาวครับทีมยาวอีกแล้วเอาเบิ้ลลูกนี้ใช้ซึ่งได้ตอนนี้โอ้เป็นการประกาศครับทีมแล้วโอ้โหแต่งลูกนี้จริงยังยิงได้ด้วยครับโอ้โหจังหวะแรกเหมือนจะจับบอลยาวไปเยอะเลยครับแม่แต่ว่าจังหวะสองที่วิ่งมาแล้วยิง
แล้วยังไปติดบล็อกครับเตะมุมเล่นสั้นครับดูว่าแทงแดงริมเส้นฝั่งขวาแล้วจับลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านครับได้เป็นคอร์เนอร์คิกอีกครั้งครับหมดเวลาบาดเจ็บกัน1นาทีเท่านั้นครับเกมในครึ่งเวลาแรกครับเป็นอีกแล้วแล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกจังหวะ2กระโดดกลับมาโอ้โหแล้วดูว่านัดตัวเล็กกว่าแต่ว่าดูเทคได้สูงจริงครับแล้วจังหวะที่แอลเลี้ยงบอลหลุดออกข้างไปนิดเดียวนะครับตัดสินนี่จ้องอยู่แล้วลิมเส้นโอ้เสียไปไม่พุ่งแล้วน่าจะกอดจะโต้กลับอยู่แล้วครับยูเอสขยับแล้วทุ่มลึกเลยครับเอาแล้วให้โอ้จังหวะนี้ดีต่อมาก็ไม่ปล่อยแล้วอันนี้เตะทิ้งมาบอลตกแล้วยังแย่กันโมกลูกนี้โอ้โหยังเข้าสองเสาตุ๊กดูเลยรับได้เหนียวแน่นครับเมื่อคู่ไม่มีการถอกเลยครับเสาตุ๊กของทั้งแดงครับถือว่าอาจจะมาเอามาตัดเกมได้สวยครับเมื่อคู่ถ้าไปปล่อยรอบอลเนี่ยโอกาสที่จะเสียประตูมีเลยครับรออยู่ว่าปูวันนี้ทำเกมได้ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับปูกับนัดครับจังหวะนี้กรรมการย้อนกลับมาให้เป็นลูกฟรีคิกก่อนครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสน่าจะมีโอกาสนี้เป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าสำหรับ US เวลาหมดลงไปเรื่อยๆตามหลังอยู่2ประตูนัดเปิดลึกดูเปิดไม่ขึ้นครับนัดยังเก็บบอลได้ทีในด้านหลังย้ำกลับมาแล้วคราวนี้ผู้ต่อสู้ล้ำสบายครับแล้วผู้ตัดสินก็ต่อต้องปิดตาเวลาการ